ป็นไลฟ์ทัวร์เมนต์รายการแรกครั้งแรกที่ผมมาทัวร์เป็นทัวร์แรกในชีวิตอ๋ออินว้าวพอมันใกล้แล้วเนี่ยมีใจเต้นบ้างก็พยายามรวบรวมสมาธิครับการเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเล่นยากไหมมันก็ไม่เล่นยากแต่ว่ามันก็variance ไปค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องนั่งเล่นเป็นหลายชั่วโมงเราไม่รู้ฮะว่าเราจะเจอกับคนที่เก่งๆระดับไหนบ้างเป็นครั้งแรกที่ผมมาทัวร์ครั้งนี้แล้วเป็นไลฟ์ทัวร์เมนต์รายการแรกใช้คำว่าเป็นทัวร์แรกในชีวิตเลยดีกว่าครับก็อยากหาประสบการณ์ครับแล้วอยากมาเล่นกับเพื่อนๆคนไทยพี่ยังน้องด้วยครับที่มาก็ไม่ตื่นเต้นเลยครับแต่ว่าพอมันใกล้แล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มตื่นเต้นเริ่มแบบมีใจเต้นบ้างก็พยายามรวบรวมสมาธิครับตอนที่ลงไปเนี่ยเราไปเลท registration ก็ผ่านไปประมาณ 8-9 เลเวลละเพราะฉะนั้น starting stack ของเรามันเลยเหลือประมาณ20 big buy อะไรเงี้ยครับเล่นยากไหมมันก็ไม่เล่นยากแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในการเล่นแต่ว่าเข้าใจว่าทุกๆ situation ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยสุดท้ายมันจะมาจบลงที่ประมาณ 20-30 big buy เป็น middle stack อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเล่นไปสัก1ชั่วโมงก็สามารถ steal buy ได้ประมาณรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับยังสามารถรักษา stack ของตัวเองได้อยู่ก็มีการ open button แล้วก็ c bet ได้มาก่อนประมาณนี้ไปสู้ต่อที่ตัวจริงครับแล้วก็พอเลเวลมันอัพเนี่ยก็เหลือประมาณ13 big blind แล้วก็ middle position เนี่ยเขาตัดสินใจ raise 2.25 big blind ด้วยคือเขาเป็น big stack ที่อยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วผมก็มี A7 off suit ผมก็เลยตัดสินใจ rejam ไปที่ big blind ในความคิดของผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมีhand ที่เราโดมิเนตมากๆเช่นA6 suited A5 suited ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยตัดสินใจคอเขาก็คอได้คู่2อะไรเงี้ยครับก็เหมือนฟลิปแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยฟลิปแรกในทัวร์นาเมนต์ไลฟ์ทัวร์เมนต์ของเราเนี่ยขอชนะซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปั๊บไม่เอาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แพ้ฟลิปนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความเซ็งนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดความรู้สึกทั้งหมดทิ้งไปข้างหลังแล้วก็พูดคุยกับพี่เต้นเขาก็บอกว่ามันก็สามารถแฟลตคอไปเล่นที่ฟลอปได้นะอะไรเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจเรื่องของ starting stack ของเราว่าคือถ้าเราตัดสินใจที่จะมา buy in ในช่วง late registration เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าการเล่นของเราเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็มี text ไปหาพี่ปุณณัฐด้วยว่าแบบเฮ้ยผมแบบ middle position race มาแบบนี้ผมชัฟแบบนี้มันโอเคไหมพี่มันก็บอก I don't blame you เขาแบบว่ามันก็เป็น play ที่โอเคแต่ว่าไม่ได้ good มากอะไรมันนะครับเมื่อคืนนอนเร็วมากครับนอนมาทั้ง5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยจะพูดประหลาดสิทธิ์ไหมก็ยังตื่นเต้นแหละครับก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าวันนี้จะต้องเจออะไรบ้างครับนอนจริงๆประมาณ 2:00 ครับกว่าจะหลับเกือบ 5:00 ครับนอนไม่หลับเลยไม่รู้ทำไมก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับแต่นอนไม่หลับเลยนอนไป 2:00 ตื่น 8:00 มีสะดุ้งตื่นขึ้นมา 4:00 5:00 บ้างฝันครับฝันว่าน้ำท่วมฝันว่าน้ำท่วมชั้น1แล้วเขายกเลิกโป๊กเกอร์วันนี้ไปผมก็รอดตัวไปอีกวันนึงฝันให้ตัวเองแบบว่าโชคดีไปก่อนแล้วก็วันนี้พร้อมแล้วสำหรับ Mystery Bounty ใช่ครับไม่เคยกำเงิน10ล้านมาก่อนไปพวกผมกำลังจะเข้าไปบายอินทัวร์มิสซี่บาวตี้นะครับค่าสมัคร10ล้านดองครับตอนนี้คงไม่ได้หวังอะไรมากนะพี่ใช่เอาประสบการณ์ทัวร์แรกของพวกเรา2คนนะครับเข้า day 2ก็ดีดีครับหวังไว้แค่ ITM ก่อนตอนนี้แล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันครับมันเป็นทัวร์ที่น่าลงครับมันเป็นทัวร์ที่น่าลงน่าลุ้นค่าหัวนะก็เลยจัดไปครับเงินมันไม่ได้อยู่แค่ที่อันดับแต่มันอยู่ที่ค่าหัวด้วยดังนั้นเราก็จะต้องใส่ใจในการเก็บเพลเยอร์หรือว่าเก็บคนออกด้วยครับรวมถึงว่าเราก็จะต้องระวังตัวเองด้วยเช่นกันมันก็เหมือนกับการแข่งขัน
กีฬาทั่วไปไม่ว่าจะไปทัวร์นาเมนต์ไหนโลกใบนี้ก็ต้องมีค่าสมัครทั้งนั้นนะครับได้เบอร์โต๊ะแล้วก็เลขที่นั่งมาแล้วมาครับปักมาแล้วป่ะลุยเลยก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมความพร้อมไปฉี่ก่อนครับการปวดฉี่เนี่ยมันน่ากลัวมากว่าผมฉี่ก่อนเข้าไปแล้วนะฮะแต่เข้าไปนั่งสักครึ่งชั่วโมงปวดฉี่อีกแล้วพอๆกับสภาพจิตใจเลยพอร่างกายมันมีความภาวะพะวงเรื่องแบบปวดนั่นปวดนี่อะไรเงี้ยมันก็ส่งผลถึงเกมเราด้วยอะไรเงี้ยครับคือมันต้องใช้ร่างกายที่อดทนเพราะว่ามันต้องนั่งเล่นเป็นหลายชั่วโมงด้วยความที่เกมนี้มันยาวแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์2เดย์อะเดย์แรกผมคงไปดูสถานการณ์ไปเน้นเก็บประสบการณ์ก่อนแต่ว่าถ้าเหมือนมันเริ่มชินเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในเกมเราอาจจะเล่นรุดขึ้นเลยครับก็แล้วแต่ผมก็ยังพูดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นทัวร์แรกของผมเลยก็ Power Race ผมมีคู่ควีนที่ปุ่มผมก็เลย 3 bet แล้วเขาชาร์ฟผมก็คออินก็ไปฟลิปกับ A King แล้วก็พี่ข้างๆบอกว่าเขาบล็อก A King ไป2ตัวแล้วเขาบอก A King ให้ผมโดน4 outer ควีนติดโอ้โหเท่าไหร่ cover มั้ยขนาดบล็อกก็เท่ากันเจอ4 outer ได้แล้วบีบายใหม่ครับตอนแรกตื่นเต้นครับเล่นไปแล้วพักก็ชินเลยสบายเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นเปิดไป 2.1 บิ๊กไบโดนมิดเดิล 3 bet แล้วก็ทุกคนหมอบหมดโต๊ะเลยแล้วผมก็ 4 bet กับเขาคิดอยู่แป๊บนึงแล้วเขาก็บอก all in เขา cover ผมประมาณ 2,000 ชิปผมก็คิดอยู่สักแป๊บนึงก็โยนชิปคอไปเขาถือ AA ผมถือ King King flop เปิดมาเขาติด quad A ใช่เรียบร้อยครับแตกสบายดีก็ถือว่าคูลเลอร์ไปแล้วกันสำหรับทัวร์นี้ทัวร์แรกของผมนะผมไม่เสียใจนะถือว่าโอเคมากๆแล้วครับเมื่อกี้พุ่งไป9บิ๊กบายครับบายจ้าบแล้วต้องพุ่งแหละผมเหลือ9บิ๊กบายถือ A10 ซูทอยู่หัวโต๊ะเลยอยู่หัวโต๊ะเลยแล้วก็โอเพ่นออินเลยครับแล้วก็มีเลทโพซิชั่นคอรีแจมด้วย A King off ก็ไปหวันเหมือนต้นเกมเราพยายามจะโฟกัสเยอะเกินไปเราโฟกัสไปนานๆแล้วด้วยความที่ทัวร์นาเมนต์มันเล่นยาวใช่ไหมครับพอกลางๆเกมมันเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าละแล้วเราก็อาจจะโฟกัสได้ไม่ดีเท่าต้นเกมทั้งที่ช่วงกลางเกมมันอาจจะสำคัญกว่าสำหรับในทัวร์นาเมนต์ผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องแมเนจเรื่องการโฟกัสในเกมให้ดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากเลยนะที่ได้เจอน้องๆคนไทยในโต๊ะเดียวกันถึงแม้ว่าน้องๆจะเก่งกว่าผมแต่ว่ามันรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจมากกว่านะที่แบบเอ้ยเวลาเราจะทำอะไรก็ไม่ต้องเคอะเขินมากอย่างน้อยก็ยังมีคนช่วยบอกเอ้ยอันนี้ผิดนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าต่างชาติหมดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยตรงนี้ต้องทำอะไรเราอาจจะพลาดได้แล้วบางทีมันอาจจะตึงกว่าเดิมพอมันเป็นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอะไรเงี้ยก็แค่เล่นให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เล่นได้โอเคมากในบุลเลตที่2แบบมีแฮนด์ที่ออลอินกับบิ๊กบลายด์ vs small blind มีเขามีเอซ9ผมมีเอซ6ก็รันเนอร์ทริป6ว่าจะเป็นผมโอเพ่นที่ปุ่มแล้วเขาก็มี Ace Jack of Suit แล้วก็เขาออลอินประมาณ 4-5 บิ๊กบายอะไรเงี้ยแต่ผมก็เหมือนคอมมิตไปละก็เลยคอไปด้วย Queen 9 ออฟก็รู้สึกว่าก็เป็นเพลย์ที่โอเคประมาณ 3-4 บิ๊กบายซึ่งไม่ได้ส่งผลกับสแต็กเรามากแล้วก็ติดท็อปแพร์อะไรประมาณนี้มันมีช่วงเวลาที่รันดีด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็เล่นชาร์ปมากวันนี้คือชาร์ปมากๆแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่เรียนรู้มาให้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยไอเทมแล้วเหรอยอดครับยอด
ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เคยอินแบบนี้มาก่อนแล้วก็คิดว่ามันเป็นแบบกูดช็อตแล้วก็กูดออปปอร์ทูนิตี้สำหรับเรามากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำได้ดีวันนี้เอาคำก็น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเมื่อคืนมีการประกาศซีดรอแล้วผมเป็นชิปอันดับ2จาก31คนถ้าเราเล่นได้ดีเหมือนเมื่อวานหรือว่าดีกว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึงไทเทิลแล้วก็ได้เบาตี้เยอะๆด้วยใช่นี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การแข่งโป๊กเกอร์แบบเมนอีเวนต์ครั้งแรกของผมนะครับในชีวิตนะครับผมอยากผ่านเดย์แรกไปให้ได้นะคือเข้าใจว่ามันยากประสบการณ์มันอาจจะยังไม่พอหรอกแต่คิดว่าถ้าเราทำได้ก็จะแฮปปี้มากจริงๆถ้าต่อให้ทำไม่ได้ก็ยังรู้สึกว่าก็จะรับประสบการณ์ที่ดีกลับไปอยู่อยากไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นเรารู้ว่าเรามือใหม่เรารู้เราเข้าใจแล้วก็แต่มันไม่มีการเห็นใจกันระหว่างแข่งขันอยู่แล้ว เราก็เลยคิดว่าโอเคจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ไปลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เมดิเวนสำหรับครั้งแรกอ่ะมันเป็นเกมที่ยาวเกินไปสำหรับเรามันไม่สามารถคอนโทรลความรู้สึกของเราเนี่ยไปตลอดจนจบทัวร์นาเมนต์ได้มันยากมากเลยนะเรานับถือมากคนที่แบบอยู่ยาวในเมดิเวนจนข้ามวันได้อ่ะสุดยอดเลยเมื่อกี้มีคนเวสทีเวสโฟเบสหรือคอร์ทีเวสครับสถานการณ์แบบขยายกันหมดแน่ๆผ่านจากที่เราตั้งใจไว้แล้วโอเคผ่านเบรกไปได้1เบรกเราถือว่าโอเคสำเร็จแล้วสำหรับเราอะไรเงี้ยจะได้ใช้2คู่คู่คิงกับคู่แจ็คทำได้ประมาณนี้ขออภัยด้วยที่ไม่สามารถเข้าไปลึกกว่านี้ได้วันนี้ลงรายการซิกแฮนด์ครับเป็นรายการที่ผมค่อนข้างจะถนัดที่สุดปกติในทัวร์นาเมนต์มันจะ8ถึง9คนประมาณนี้เนาะมันเล่น6คนใช่ไหมครับต่างจากทัวร์ทั่วไปที่เขาเล่นกัน9หรือ10คนครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะพร้อมมากเลยวันนี้ครับยังคิดไม่ออกเลยว่าวันนี้จะต้องเจออะไรบ้างครับอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าชิงได้เข้าอะไรต้องการแชมป์อยู่แล้วครับเป้าหมายสูงสุดเลยคือแชมป์ครับก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมครับวันนี้วันนี้คิดว่าเตรียมไว้สัก 2-3 ใบเองครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นฟอร์แมตเกมที่เราถนัดสุดแล้วในอีเวนต์นี้เนาะก็เต็มที่กับทัวร์นี้ครับรู้สึกยังไงล่ะครับต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นครับแต่ว่ามั่นใจครับเพราะว่าศึกษามาอย่างดีแล้วก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีด้วยครับออลอินว้าวโอ้เซ็ตมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับมันทำให้ผมหลุดโฟกัสแล้วก็กลับมาไม่ได้เลยก็เหลือช็อตละก็ตกซิกแฮนด์มาเสียดายครับเสียดายเพราะว่าเรายังมีสแต็กเล่นต่อได้แล้วก็อาจจะโดนมานิดหน่อยเนาะยังพอที่จะลุ้นได้อยู่ตอนแรกผมวางไว้ว่าจะรีบาย1รีบายแต่พอสมาธิหลุดละกระเจิงแล้วก็พักดีกว่าครับเหลือประมาณ13คนครับก็คืออีก2คนจะตกใช่ไหมผมถือ A King Suit มีคนเขา All In มาผมอยู่ Big Buy จังหวะนั้นน่ะผมรู้แหละว่า A King Suit อ่ะมันควรจะต้องรับเพียงแต่ว่าเขาเองก็กำลังจะตกอีก2คนคือผมมั่นใจว่าแอคชั่นของเขาอ่ะที่เขา All In มาคิดว่าอย่างน้อยก็ Pocket King Pocket Queen เป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะ 4A King Suit ไปซึ่งจริงๆอ่ะอาจจะยอมรับว่าเป็น Bad Fold เพียงแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาดีเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะก็ตกกันหมดเลยจนผม ITM ได้ครับเพราะ4 hand นั้นเลยแล้วก็ลองไปถามเขามาว่าเขาถืออะไร
ขาบอกว่าเขาถือ Pocket Queen ซึ่งถือว่าโอเคมากๆแล้วเขาถือ Pocket Queen ที่บล็อกฝักผมด้วยก็เรียกได้ว่าตัดสินใจได้ถูกครับตอนนั้นแต่อาจจะเล่นไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผมอยู่สมอลบายครับแล้วผมเนี่ยมีชิปอยู่ประมาณ8บิ๊กบายแล้วทางเพื่อนเราอีกคนนึงที่มาด้วยกันกับเราเป็นคนไทยเขามีชิปที่เยอะมากๆเขาอยู่บิ๊กบายแล้วผมจำเป็นต้องออลอินเพราะว่าผมถือแจ็คควีนออฟซูทครับเพียงแต่ว่าน้องเขาก็ขอโทษมาเพราะน้องเขาถือ Pocket A ยังไงน้องเขาก็ต้องขอครับแล้วก็เป็นอย่างที่คาดเลยก็คือเราต้องแพ้แน่นอนอยู่แล้วควีนแจ็คออฟครับแต่ดีใจที่อย่างน้อยชิปทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันส่งต่อไปให้คนไทยเขาได้ไปเล่นต่อในไฟนอลเทเบิลครับของผมเนี่ยเขาเรียกว่าตกอันดับแบบบับเบิ้ลไฟนอลพอดีเลยได้อันดับที่8จากทั้งหมด79คนครับได้ยินว่าเมื่อวานเจอแฮนด์ที่ค่อนข้างสตรองเป็นยังไงบ้างครับผมถือ Pocket King ครับครับ Open Race ที่ตำแหน่ง G+1 เจอกับmiddle position ผมเปิดไป2 big buy 2 big buy ใช่เขาทีเบกมา6 big buy เรามีกับคนคนละเท่าไหร่ผมมีประมาณ 35,000 เขามีประมาณ 40,000 อ๋อโอเคทุกคนโฟลหมดครับมาถึงตำแหน่งผมคิดอยู่ตำแหน่งนึงแล้วก็ผมก็โฟเบทกลับไปครับโฟเบทกลับจริงๆโฟเบทดีแล้วเพราะว่าจริงๆเขาก็จริงออลอินแล้วแฮนด์คอยากแล้วเล่นโฟเบทได้ดีกว่าโฟเบทเสร็จเขาก็ออลอินมาใช่เอาสแนปพอสแนปพอถูกต้องครับแล้วผมก็คิดสักแป๊บนึงผมก็โยนชิปไปแล้วก็บอกว่าขอบเรียบร้อยแล้วก็ฟอบเปิดมาก็เป็น832ครับ832เขาถือ Pocket A โอ้แบงค์แบงค์แล้วต้องรอคิงใช่รอคิงเดียวเทิร์นเปิดมาเป็น A แล้วก็ลิเวอร์เป็น A ครับเจอคอร์สแล้วครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วเจอคอร์สเรียบร้อยแล้วทัวร์นาเมนต์แรกของผมด้วยแล้วเจอคอร์สเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงคิดว่าตอนนี้ต้องให้รางวัลปลอบใจดีกว่าเดี๋ยวเป็นรายการหน้านะครับเดี๋ยวไปลุยกันที่ Anime Turbo นะได้ครับ Anime Turbo เนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนิดนึงอยากจะให้เล่นฟรีฟอร์มเตรียมตัวเล่นฟรีฟอร์มมากขึ้นจะได้เปรียบได้ครับหมายความว่าเราไม่ต้องไปเข้าไปเล่นฟรีฟอร์มเยอะถ้าเล่นฟรีฟอร์มเก่งตรงนี้ก็จะได้เปรียบเยอะแหละสู้ไหมสู้ครับไปสู้สู้เจอกันที่ Anime Turbo นะครับครับผมแข่งรายการ NLH Turbo ครับค่าสมัคร6ล้านดองครับหรือประมาณ 10,000 บาทครับผมเริ่มประมาณ4ทุ่มแล้วก็ลงทั้งหมด82คนครับผมคิดว่าผมมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าผมเพิ่ง ITM รายการแรกมาใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจว่าถ้าผมเล่นเนี่ยผมต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิมแน่นอนผมก็เลยพกความมั่นใจเข้ามาในโต๊ะเต็มที่เลยก็เป็นรายการที่รู้สึกว่าได้เล่นเยอะที่สุดแล้วครับตั้งแต่มาโอ้ยเชี่ยเชี่ยคิวคิวเพราะว่าเข้าไปลึกมากๆเกือบ ITM แล้วครับมันสามารถที่จะได้เงินรางวัลเนี่ยทั้งหมด11คนเกือบประสบความสำเร็จในครั้งแรกที่มาเล่นแล้วครับแฮนถือ A-MAM Suit ครับอยู่ที่ตำแหน่ง Small Buy แล้วก็มี Middle เปิดมาแล้วก็มี Button Fat Call มาเราเหลือประมาณ4 Big Buy ครับดีที่สุดแล้วไพ่ต้องไปครับถามใครถามโปรเต้นถามพี่เต้เขาก็บอกว่าต้องไปครับทำถูกแล้วครับจบที่13 ITM 11คนครับก่อนบับเบิ้ลนิดนึงใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเหลือแค่12คนเท่านั้นคือผมมีโอกาสได้เงินรางวัลสูงมากเลยครับผมออินไปด้วย A King แล้วฝ่ายตรงข้ามรับมาด้วย A Jack แต่สุดท้ายแล้วคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยมิวชิโบเดี๋ยวเจอโอ้ฮะเอาใจอ่ะว้าวว้าวน้องเลยอ่ะใครเขาอีกเหรอแจ็คตกครับทำให้ผมเนี่ยเป็นบับเบิ้ลบอยก็คือเป็นคนสุดท้ายที่ตกอันดับแล้วก็ไม่ได้เงินรางวัลไปด้วยครับถ่ายรูปให้หน่อยคงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาถูกพูดA King อ่ะเหลือเชื่อ set up มันก็ไม่เชิงว่าเสียใจเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วครับมันต้องผ่านไปให้ได้ครับมันคือวิธีของนักโป๊กเกอร์ครับไม่เป็นไรครับไหวอยู่วันนี้ผมจะลงตัว NLH Turbo ครับผมอยากลองช็อตเกมดูบ้างอยากรู้ว่ามันจะเข้าทางกับเราไหมอ
เรารู้เลยแค่เราเล่นเมนวันแรกกับวันที่2อ่ะวิธีการเล่นเราแบบดีขึ้นใจเรานิ่งขึ้นเราพร้อมที่จะแบบลุยในบางจังหวะที่น่าลุยหรือว่าถอยในบางจังหวะที่เราไม่ควรสู้อะไรเงี้ยเรารู้ว่าการเล่นกับคนจริงๆแบบเนี้ยมันทำให้เราได้ประโยชน์มากแล้วคิดว่ามันจะทำให้เราอ่ะกล้าที่จะมาในครั้งต่อไปเว้ยเราแลกแข่งจบเบรกแล้วเราได้มาคุยกับเพื่อนชาวไทยเหมือนกันและเขามองเราอยู่หรือว่าเขาก็มาแนะนำว่าไปตรงนี้พี่เล่นแบบนี้นะจะดีขึ้นไปตรงนี้พี่ไม่น่าแบบนั้นเลยว่ะอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปใหม่แล้วก็จะอ๋อโอเคเรามีทีมที่คอยติวเรานะเว้ยอะไรเงี้ยจังหวะเมื่อกี้เรามีเอ็ดคิงเรามีเอ็ดคิงแล้วก็คู่แข่งก็ all in มาเราก็เลยเราตั้งใจว่าอีกสักตา2ตาถ้าเราได้ไพ่ดีเราก็จะ all in กันเพราะว่าแตกเราน้อยแหละก็อันนี้เป็นจังหวะที่ดีที่เราควรจะ all in เพราะว่าเอ็ดคิงก็เลยลุยครับติด9ไปอีกตัวนึงเราก็เลยชนะไปวันนี้จะลงเอ็นเทอร์โบครับแก้ตัวเมื่อวานพร้อมครับแต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนนิดนึงปกติผมจะลงตั้งแต่เริ่มรายการใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้จะลองลงไปคลิปดูครับไปช็อตสแต็กเลยก่อนปิดรีบายโอเคคลิปก็พ็อกเก็ต8หัวโต้เลยแล้วก็ผมเหลือประมาณ14บิ๊กบายแล้วก็ชาร์บอินเลยคนถัดไปนะครับรีแกมด้วยเอคิงฟิปฟิปนะแต่ก็ไม่รอดเอปัดปอมเลยบายบายบายหนู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 ครับครับบายบายอะไรเป็นโจรอยู่บายบายเดี๋ยวเป็นรักมันมีไฮเปอร์ตอนกลางคืนผมว่าดวงผมมันต้องได้ใช้บ้างเลยคือ Mystery Bounty เนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์แพลตฟอร์มที่แตกต่างกับแพลตฟอร์มอื่นตรงที่ว่ายิ่งเราเข้า Day 2แบบที่มี Big Stack เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเราสามารถที่จะล่าค่าหัวหรือว่า Get Bounty จากคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับซึ่งการที่ผมเข้ามา Day 2เป็นชิปอันดับ2ซึ่งห่างกับอันดับ1แค่ประมาณ 2,000-2,500 ก็ถือว่าเป็นกู๊ดสปอตมากๆที่จะได้ Bounty เยอะๆถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าผมก็จะไม่ซอฟต์เพลย์ใส่ผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำใจนักกีฬาของโป๊กเกอร์ก็ผมรู้สึกว่าเลยจะให้เกียรติเกมนี้ด้วยที่ว่าเราจะเล่นเต็มที่ทุกแฮนด์ใช่ครับจะมีโปรอินเดียอยู่คนหนึ่งซึ่งไลฟ์เออร์นิ่งทัวร์นาเมนต์เขาได้ประมาณ $600,000ก็ถือว่าต้องระมัดระวังคนนั้นเป็นพิเศษพยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดแต่ว่า day 2เนี่ยก็เล่นได้ไม่ดีเท่า day 1อะไรเงี้ยครับยังไม่ได้มีสมาธิกับเกมเท่าที่ควรแล้วก็ยังไม่ได้แบบใช้เวลากับเกมเท่าที่ควรเหมือน day 1เนี่ยเราเล่นมาตั้งแต่แบบช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำเลยเรามีสมาธิมาช่วงกลางๆไปจนถึงช่วงท้ายเนี่ยเราเล่นได้ดีต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับพอเป็น day 2เริ่มมานั่งปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้อินโซนเลยมันก็มีแฮนด์ให้เล่นละทำให้เรารู้สึกว่าเล่นไม่ดีเท่าที่ควรเลยครับคราวหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะมานั่งที่โต๊ะเลยใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยทำสมาธิรอเพื่อเริ่มเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ No bad beat okay okay I'll try No bad beat Oh my god what a bad time ก็รู้สึกว่าเป็นการรีแจมที่ไม่ดีเลยคือถ้าผม cover เขาว่าไปอย่างแต่ว่านี่เขา cover ผมทำให้เขายิ่ง full equity ยิ่งน้อยลงด้วยเพราะว่าเขาอยากได้ bounty เราอะไรอย่างเงี้ย Win the most Oh yeah Hey very easy ครับไอ้ควีนโอเคโอ้ you can go two times วู้ฮู้เอาอย่างกัดช็อตช็อตดอยเจอคู่เอเมื่อกี้เป็นบอลที่ดีสุดที่เราได้แล้วแล้วก็เป็นแฮนด์ที่ดีสุดที่ผมเอาแล้วจะได้ก็จบอันดับที่13ครับก็ได้พูดคุยกับพี่ๆหลายๆคนเขาก็บอกว่าก็เก่งแล้วนะ
ที่มาทัวร์นาเมนต์ไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็สามารถอีเดมันนี่ได้และยังดีฟรันไปจบอันดับที่13อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องความผิดหวังเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วกับทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่ผมวางลงทัวร์นาเมนต์ไว้ผมจะไม่ได้ลงบายอินแพงครับจะลงเป็นแบบรายการย่อยๆ250เหรียญอะไรเงี้ยต้องบอกว่าพอเป็นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ส่วนความรู้ของผมตรงเนี้ยน่าจะได้ใช้น้อยลงแล้วมันน่าจะต้องใช้พวกอินฟอร์เมชันในตัวเยอะขึ้นแต่ผมคิดว่าพอรวมๆกันแล้วก็มันน่าจะดีต่อตัวผมครับในการช่วยตัดสินใจในหลายๆช็อตคิดว่าคงต้องดูประเภทผู้เล่นเป็นหลักแหละครับแต่ว่าถ้าเราเห็นช็อตไหนที่เขาแสดงความอ่อนแอหรือว่าเราเห็นว่ามันเป็นจุดที่น่าจะรับได้น่าจะขโมยได้ผมก็คงต้องทำครับมีระบายเธอไปเฮ้ย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 โอ้โหจะเต็มสี Thank you พอมาอีเวนต์แบบนี้ครับมันได้เจอผู้เล่นโป๊กเกอร์คนที่ชื่นชอบอะไรคล้ายๆกันทั้งไทยและต่างประเทศมันผมว่ามันดีมากกว่าการแค่เราไปโฟกัสในเกมครับมันเหมือนกับว่ามันได้มากกว่าแค่ประสบการณ์ครับมันได้มิตรภาพด้วยอยากให้ทุกคนลองมาได้สัมผัสนะครับผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับวันนี้ได้เจอโปรได้เจอไอดอลของเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ทำอะไรที่ไม่เคยลองครับคุ้มค่าที่ได้มาครับไม่นึกว่าจะมีแบบคนไทยรวมตัวกันเพื่อมาแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เยอะขนาดนี้มาก่อนมันเป็นกลุ่มก้อนที่แบบแข็งแรงเราอิจฉาประเทศเขามากเลยที่การเล่นโป๊กเกอร์มันถูกกฎหมายเรามองว่ามันเป็นหนึ่งในกีฬาประเภทนึงเลยคนว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับ mathematics เกี่ยวกับ probability เกี่ยวกับ possibility และยังเป็นเกมที่ต้องใช้ mindset และยังต้องใช้ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมันเป็นกีฬาที่ผมรักมากที่สุดละประสบการณ์ที่ได้รับจากทัวร์ครั้งนี้ก็คือ beyond expectation มากครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับอยากจะมาทะกับโดสำหรับโลกในรายการนี้ครับทิ้งตัวอย่างเดียวมันจะไปรอดไหมอยากจะทำให้ได้รีซอลที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมต้องการจะไป WSOP อะไรเงี้ย